ล่าสุดทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกนะคะว่าตอนนี้ฝั่งของสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะส่งเรื่องต่อไปยังผอ.สบค.ซึ่งก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะเพื่อที่จะประชุมการพิจารณาว่าจะมีมาตรการอย่างไรจะขยายอายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปหรือไม่หรือว่าจะสิ้นสุดมาตรการแค่นี้นะคะหลายฝ่ายก็เฝ้าจับตาค่ะคุณผู้ชมคะคือการจะต่ออายุออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ดูเรื่องของในด้านสาธารณสุขเท่านั้นต้องมองให้ครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าสังคมด้วยขณะเดียวกันวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการมอบกรมธรรม์ให้กับแพทย์แล้วก็บุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมกับมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับอสม.ค่ะก็มีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมด้วยนะคะการส่งมอบครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนค่ะคือ BTS Group Holding จำกัดมหาชนโดยนายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับแพทย์และพยาบาลจำนวน50ล้านบาทนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจำนวน10ล้านบาทและกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้แก่อสม.จำนวนเงิน10ล้านบาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและตอบแทนการทำความดีของบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบค่ะรวมแล้วจำนวน 400,000 คนและอสม.จำนวน1ล้าน 40,000 คนที่ถือว่าเป็นกำลังหลักของประเทศในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเลยนะคะนอกจากนี้แล้วฝั่งของคุณอนุทินค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขส่งรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ที่มีภาพรวมด้านสาธารณสุขมาจากทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ปรึกษาด้านวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาข้อมูลเหล่านี้ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปประกอบการพิจารณาว่าจะคงการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปหรือไม่นะคะอย่างที่เรียนไปค่ะจะดูข้อมูลทั้งจากฝากของสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปซึ่งคุณอนุทินเองยังย้ำนะคะว่าทุกๆอย่างจะต้องค่อยๆเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ยังต้องไปต่อแต่ก็ย้ำนะคะว่าคนไทยเองต้องสร้าง new normal การใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ค่ะคือย้ำเลยว่าการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมก่อนที่จะมีสถานการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวฟังข้อมูลในส่วนนี้จากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะเขาก็ทำเป็นรายละเอียดมีภาพรวมแล้วก็รายละเอียดก็เดี๋ยวคงให้ฝ่ายทีมงานไปทำสรุปให้ท่านนายกอีกทีนะคะคือส่งไว้3วันแล้วส่งไว้ในวันนั้นง่ายเพราะสาธารณสุขก็เป็นเพียงหนึ่งขาใช่ไหมครับก็ต้องมีขาความมั่นคงขาฝ่ายปกครองต้องของกระทรวงสาธารณสุขก็ตรงในโหมดของเรื่องของการเฝ้าระวังการป้องกันนะครับในส่วนของสาธารณสุขทางก็ท่านนายกก็คงต้องไปรวมกับความเห็นของอีกหลายฝ่ายนะครับอย่างไรก็ตามการควบคุมการแพร่ระบาดมาถึงจุดนี้ได้คุณอนุทินบอกนะคะว่านอกจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนด้วยที่ให้ความร่วมมือแต่ก็ย้ำว่าต้องไม่ประมาทกาดห้ามตกนะคะโดยระบุว่าวันนี้เนี่ยการจราจรบนท้องถนนรถเริ่มเยอะแล้วค่ะเพราะว่าคนเริ่มออกมาทำงานตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมมือนะคะค่อยๆเปลี่ยนผ่านสร้าง new normal การใช้ชีวิตปกติแบบใหม่กันไปนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องจับตาไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชม28เมษายนนี้ก็น่าจะมีการพูดคุยรายละเอียดกันก่อนที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะสิ้นอายุวันที่30เมษายนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ